กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกท่านสมาชิกป่าผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติครับกับผมนายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุญาตเรียนตอบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ถามนะครับว่าโรคใบด่างในมันสำปะหลังเนี่ยเราพบครั้งแรกเมื่อปี2561ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับในขณะนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก68ไร่การแก้ไขปัญหาของทางหน่วยราชการนั่นคือใช้วิธีการขุดกบฝังซึ่งว่ากันว่าวิธีการขุดกบฝังนั้นจะแก้โรคไอ้ใบด่างในมันสำปะหลังได้นะครับแต่ต่อมาเนี่ยเราสั่งให้มีการสำรวจทั่วประเทศเหมือนที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับในพื้นที่8ล้านกว่าไร่เนี่ยขณะนี้เราพบแล้ว 18,000 ไร่ในจำนวน 18,000 ไร่นั้นน่ะอยู่ในจังหวัดสระแก้วเนี่ยมากที่สุดนะครับถึง 12,000 ไร่นอกนั้นกระจายกันอยู่ในการแก้ไขปัญหาแต่เบื้องต้นนั้นนอกจากจะมีการขุดกลบฝังแล้วเนี่ยการเยียวยาช่วยเหลือนั้นจะใช้ระเบียบของกระทรวงการคลังว่าโดยการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยนะครับก็หมายความว่าเกษตรกรต้องมีความเสียหายโดยใช้คำว่าโดยกฎหมายใช้คำว่าโดยสิ้นเชิงนะครับก็จะช่วยเหลือประมาณไร่ละ 1,140 บาทนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยกระทรวงเกษตรก็ได้รับคำร้องเรียนจากเกษตรกรว่าช่วยเหลือได้น้อยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับกระทรวงเกษตรโดยการเสนอของกระทรวงเกษตรเนี่ยเสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลังซึ่งมีกระทรวงพาณิชย์เป็นเลขานุการนะครับขออนุมัติพิเศษนะครับช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังนะครับในอัตราไร่ละ 3,000 บาทครอบครัวหนึ่งไม่เกิน30ไร่ซึ่งขณะนี้อนุมัติมาแล้ว20ล้านบาทก็สรุปว่าที่เสียหายไปแล้วเนี่ยวงเงินแรกเนี่ยอยู่ใน20ล้านบาทก็จะเริ่มดำเนินการจ่ายให้ในเร็ววันนี้ครับ